กระพริบตาแต่ละเสี้ยวของวินาทีที่ผ่านไปช่างร้อนแรงและตื่นเต้นใครนกใครอย่ากระพริบตาบักสามโอเสียงสวรรค์โอโรโนพอมืออุบลใจเสนอผู้ที่สองที่ท่านกำลังชมอยู่นี้เป็นการพบกันระหว่างโอโรโนพอมืออุบลนักชกจากอุบลราชธานีวันนี้ต่อยกับเด่นเมืองสุรินทร์และผู้ที่กำลังถอดมงคลอยู่นี่ก็คือทางด้านอาจารย์พศนะอาจารย์พศวงเมืองจันทร์หัวหน้าคณะของโอโรโนพอมืออุบลคู่สองนี่ก็ต่อยรายการเดียวกับคู่ที่หนึ่งเมื่อสักครู่แล้วครับศึกแฟร์แท็กคืนวันอังคารที่4พฤษภาคมครับพิกัดน้ำหนัก132ปอนด์ครับโอโรโนหรือบักสามโอครับทั้งคู่เป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่ก็คงจะเป็นมวยที่ชกกันลำบากหน่อยซ้ายต่อซ้ายครับโอโรโนนี่ก็ไม่ต้องแนะนำกันมากแล้วครับเห็นหน้าก็รู้แล้วครับชื่อฝรั่งแต่ว่าที่จริงคนไทยครับครับเป็นนักชกอย่างทางด้านโอโรโนเป็นนักชกที่ชกกับใครนี่สนุกทุกครั้งเรียกว่าชุดเสียงเฮได้ตลอดเวลาเลยแม้โดนเกี่ยวแล้วยกขึ้นครับโอโรโนนี่แค่เดินมาผ่านแฟนมวยมานี่ก็ไม่เสียงตะโกนโอโรโนโอโรโนเป็นการให้กำลังใจแน่บอกเตะเข้ามาเลยลายมือกันโอโรโนอายุ20ปีครับขวามือนั่นเด่นอายุ26ปีครับบุรีรัมย์กับอุบลเจอกันครับอีสานด้วยกันทั้งคู่มาว่ากันครับ1และ2รวมกันครับไม่มีใครถอยให้ใครครับมวยคู่นี้ถอยหลังไม่เป็นครับต้องเดินหน้าด้วยกันทั้งคู่เป็นมวยประเภทที่ต้องใช้แรงนะคู่นี้ไม่ต้องใช้เหลี่ยมนะให้ท่านผู้ชมชมเลยว่าผมคิดว่าเป็นคู่มวยที่ต้องดูเดือดไม่ทำให้แฟนผิดหวังแน่นอนขึ้นยกที่2แฟนมวยบนล็อกให้โอโรโนครับขวามือท่านผู้ชมเป็นต่อ10ต่อ9นี่เป็น1และ2รวมกันป้าโดนศอกทำท่าไม่ค่อยจะดีครับโอโรโนทิ้งเชือกเลยคุณป้าวายที่ใส่กางเกงสีน้ำเงินนี่คือเด่นนี่ชื่อแกอาจจะเงียบหน่อยแม้แต่อาวุธของแกออกแต่ละลูกนี่เฉียบขาดจริงๆนะประเภทหนักแน่นครับเราเน้นนะครับเด่นเมืองสุรินทร์นั่นหมายแต่ว่าครั้งสุดท้ายไปแพ้ชดช้อยชูโชคชัยครับโอโรโนนั้นครั้งสุดท้ายไปแพ้ไพโรจน์บอกว่าราพลหมดยกที่2มาแล้วครับขึ้นยกที่3ยังเป็นต่อครับโอโรโนขวามือท่านผู้ชมนั่นแฟนเชื่อแล้วครับเชื่อในความเป็นท่าทรหดที่ยอดเยี่ยมขยับไปนิดนึงครับ5ต่อ4ครับ3 2รองอะไรทำนองนั้นแหละครับเดินแล้วโอโรโนออกแข้งซ้ายระวังครับหมัดซ้ายของเด่นเมืองสุรินทร์อย่าไปล้อเล่นครับใช้ได้เลยอย่าไปล้อเล่นหมัดหนักนะครับใครเมืองสุรินทร์เอาแล้วครับเจอ2หมัดอย่างนี้ไม่ใช่ซ้ายตรงกงเตกนะเป็นซ้ายตรงกงทางแล้วนะต้องระวังนะครับต้องระวังแล้วนะเพราะเด่นนี่เป็นมวยที่หมัดหนักเลยสามารถที่จะรับคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลาระวัง3โอระวังหมัดซ้ายไปแล้วครับ2หมัดแล้ว3แล้วอัปเปอร์คัตหมัดซ้ายตรงระวังหมัดต้องล็อกเลยครับต้องล็อกคอแล้วเน็บเข่าเลยครับเป็นการมีสิทธิ์โดนหมัดได้ครับครับโอ้โหดูมวยคู่นี้แล้วผมคิดว่าในวันนั้นนี่ท่านผู้ชมที่ชมในสนามนี่เหนื่อยตามไปด้วยเลยนะฮะต่อยกันไม่มีหยุดจริงๆเด่นมาวันนี้โอ้โหมาสู้เต็มที่ครับแต่ว่าโอโรโดก็มาเต็มผังเอาละครับจ่อยางแล้วแก้แล้วครับแก้ด้วยการจ่อยางออกแข้งขวาลำตัวระวังมาซ้ายอย่าไปล้อเล่นของเขาใช้ได้เลยบวกศอกเอาละครับจับตาดูครับใครได้ครับยืนแล้วครับยืนสดกันแล้วกัดฟันเลยครับโอโรโนออกแข้งขวากัดฟันออกแข้งขวานาทีวิกฤตผ่านไปแล้วครับโหมดคำแทงเลยระวังหมัดล็อกแล้วต้องล็อกอย่างนี้กดไว้ก่อนกดแล้วเหน็บไม่ให้เขาต่อยไม่งั้นโดนครับไม่งั้นโดนมาซ้ายเน็บชายโครงเอาสู้เข่าครับเด่นมีเข่ามาด้วยแต่ว่าเข่าของโอโรโนเนี่ยมีเด้งนะครับเดินแล้วเบียดกดคอเน็บกดลงมามีเด้งสู้ครับเด่นไม่ใช่มีหมัดอย่างเดียววันนี้มีเข่าด้วยครับวันนี้มาครบเครื่องมวยไทยเลยแล้ววันนี้ทางโอโรโนเนี่ยมารู้สึกจะลงทุนเยอะหน่อยแต่ก็ผสมทนลูกเดียวเหมือนกันทางด้านโอโรโนโอ้ท่านผู้ชมชมเนี่ยซ้ายตรงนี่ตะละลูกนี่แม่หน้าหวาดเสียวเหลือเกินเอาละครับผ่อนหายใจนี่ต้องแข้งซ้ายมาซ้ายเจอเจอดักแทงครับสองเข่าซ้ายไม่เข้าซ้ายโอโรไม่เข้าโอ้ดูครับมีแข้งด้วยครับเด่นคุณปะหมดยกแล้วหมดยกแม่กรรมการสุภชัยวิเชียรวงต้องแยกครับดูภาพช้าโอ้โหหมัดของเด่นครับพยายามจะยิงไปที่กกหูบ้างที่ปลายคางบ้างอีกมุมครับนี่ครับโอ้โหถลาไปเลยครับและอีกมุมครับโดนดักแทงครับหมุนไปเลยครับ45องศาแม่เด่นวันนี้มาทั้งเข่ามาทั้งหมัดมาทั้งแข้งแต่ว่าโอโรโดมันกัดฟันออกแข้งซ้ายขึ้นยกที่4ครับสถานการณ์พลิกกลับครับ3ยก3โอโรโดเป็นต่อยก4กลับมาที่เด่นครับกางเกงสีน้ำเงินนั่นเป็นต่อ10ต่อ9
ก็ยังคงเหมือนเดิมนะไม่มีหยุดทางด้านโอโรโน่ก็เป็นฝ่ายเดินเข้าหาตลอดเวลาพยายามที่จะเข้าวงในละนะทางเด่นนี่ก็โต้ตอบได้สวยงามวันนี้มาดีเหลือเกินนะทางเด่นเมืองจุรินทร์วันนี้นะผู้พี่สูสีด้วยกันทั้งคู่ครับตูไม่ออกแล้วดูยากแล้วมวยคู่นี้เอาละครับในแล้วตอนนี้เดินครับมีเข่าด้วยเด่นวันนี้โอ้โหธรรมดาเป็นมวยหมัดนะครับวันนี้มีเข่ามีแข้งซ้ายจุดการชกของมวยคู่โอ้โหวันนี้มาถูกตลาดของมวยไทยในยุคนี้เหลือเกินนะมวยอย่างนี้ไม่ดูแล้วจะไปดูมวยอย่างไหนแล้วครับโอ้โหดูครับถึงอาวุธครับเล่นกันเจ็บๆแล้วมีเท่าไหร่ใส่กันเต็มๆกดลงมาโอ้ยระวังกระจับโอ้โหต้องเตือนเลยครับกรรมการสุภชัยเตือนโอโรโน่เลยบอกระวังอย่าครับตอนนั้นเขตปลอดอาวุธอย่าไปทำอะไรเดินสาดแข้งถอยออกมาผ่อนนิดนะครับเด่นดักแทงแล้วเด้งสู้กดข้อเน็บเด้งต่างคนต่างเน็บกดข้อเด้งไม่ถึงโดนเขาเน็บโอ้ยแลกศอกดูครับบวกศอกกันโอ้โหคุณมีอะไรผมก็มีไอ้นั่นแหละครับแหมมวยคู่นี้ทันกันเหลือเกินนะฮะวันนี้โอ้โหแฟนมวยประทับใจมากอย่างนี้ก็เล่นเอาระหว่างผู้ภาคคุณเปี๊ยกกับผมนี่ถึงกับเหงื่อแตกเหมือนกันนะโอ้โหมันลุ้นแล้วครับแหมมวยชกกันอย่างนี้โอ้โหต้องดูไปแล้วปรบมือไปด้วยครับอย่างนี้เอาเลยครับนี่คือศึกวันทรงชัยบวกศึกแฟร์แท็กเมื่อคืนวันอังคารครับกดมวยอย่างนี้นะครับดูครับไม่รู้เอากำลังมาจากไหนซักกันแล้วเดินบวกอ้าวโดยเฉพาะทางด้านเด่นวันนี้นี่ลุกก็ได้รับก็ดีนะแกชกได้ทั้งสองเชิงเลยนะธรรมดาแล้วแกเป็นมวยที่ถอยใครไม่เป็นเหมือนกันแต่วันนี้มาเจอกับโอโรโน่ต้องถอยวันนี้มา2เชิงครับกดยกที่4ชมภาพช้าครับโอ้โหมวยคู่นี้ถึงอาวุธจริงๆครับกดคอเน็บมาสู้ครับเด่นหักศอกเอาคืนเลยครับอย่ามาทับผมเลยเด่นวันนี้ใครบอกมวยค่ายเมืองสุรินทร์มีแต่หมัดทุกอย่างมีครบครับยกสุดท้ายครับกางเกงสีน้ำเงินครับแฟนเห็นว่าชกได้ทั้งรับทั้งลุกลูกจะแจ้งลูกหนักแน่นดีครับเป็นต่อ 2-1 ยิงดำครับอย่างนี้โอ้ชกกันแล้วคุ้มค่าจริงๆครับสำหรับมวยคู่นี้แม่แล้วดูการชกของเด่นวันนี้แล้วผมคิดว่าแม่เงินไหลนองทองไหลมาอนาคตสดใสเลยครับแต่ว่าโอโรโน่นี่ก็ไม่ธรรมดาดูครับมวยเป็นรองแค่2-1เท่านั้นเดินใส่แล้วครับนี่เป็นการชกของยกที่5แล้วนะฮะยกที่5ครับยกสุดท้ายเดินไล่เลยครับสังโอเดินแล้วครับไล่แม่จะไล่เข้าทางเขาหรือเปล่าอย่าไปเข้าทางเด่นก็ชกเชิงรับก็ดีครับคุณป่าครับช้าไม่ได้ซะแล้วทางด้านโอโรโน่เพราะสถานการณ์ในตอนนี้นี่เด่นเป็นรองเขาคงจะรู้ตัวครับเดินออกแข้งขวาเติมเต็มๆได้ไหมครับทันหรือไม่ทันครับบุ้งออกข้างโอ้มีโต้กับแข้งซ้ายโอ้นั่นครับดอกนี้หยุดเลยครับโอโรโน่เจอซ้ายโอ้ยโดนคำแทงอีกแล้วครับโดนดักแทงได้ไหมครับชุดนี้เอาละครับหนึ่งดอกกดเข้ามามีเด้งสู้ดักแทงเอาละครับกดแล้วเดินโอโรโน่ต้องเดินครับแม่แต่ว่าเด่นมีสู้มีโต้ตลอดครับหักไม่ลงครับไม่ลงก็เน็บไปก่อนเข้าเชือกเด้งได้แล้วครับ1ดอก2ดอกโอโรโน่มาแล้ว2ดอก3ดอก4ดอกเริ่มจะแรงขึ้นมาครับโอโรโน่แม่แล้วพังหมดยกสุดท้ายโอ้ยเด่นมั่นใจมากครับชูมือเลยครับดูเหมือนว่ามั่นใจจริงๆครับกรรมการสุภชัยวิเชียรวงศ์จะให้ใครครับให้เด่นเมืองสุรินทร์ครับชนะไปแบบดุเดือดเลยครับ